สวัสดีครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตำนานเมด100ยุค90ของช่างตู้นะครับก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งหาอะไรมาใส่จนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพเก่าๆก่อนที่จะทำกันครับนี่คือคลิปที่ลงก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นใช้น้ำมันใส่ในขวดน้ำอัดลมอยู่เลยนี่เห็นลมมาแล้วชมตัวลมมาทั้งโคมนี่คือตอนนั้นที่มันทำนี่คืออะไรพวกไฟท้ายอะไรต่างๆของเครื่องนี่คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์โจบาดูชาแนลเสนอยามาฮ่าเมด100ยุค90ในตำนานขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับยังจำเมดต้องหนึ่งที่ผมรีวิวไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วได้ไหมครับเมด100ครับพี่โจเมด100พูดผิดอีกแล้วเสร็จแล้วครับตั้งใหม่ครับพี่โจครับก็สติ๊กเกอร์ครับเพื่อนเขาไม่ตามสติ๊กเกอร์ก็ใหม่ด้วยครับพี่โจครับหาชิ้นส่วนอะไรนะตอนนั้นไปซื้ออะไรนะเป็นสายคันเร่งครับตรงปลายจะมี2สายหายากนิดนึงรุ่นนี้สายคันเร่งป่ะใช่ไหมสายคันเร่งตัวเก่าจะมีอยู่2เส้นรุ่นนี้หายากครับอะไรหาอะไรใหม่นะถ้าอะไรเก่าไม่แน่ใจแต่อะไรใหม่เนี่ยเพื่อนไปซื้อมาได้โชคดีเจอเจ้าของเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับพูดเหมือนเซียนเรียนมาเลยพี่แกก็สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็มาชมภาพที่ถ่ายไว้นะครับที่ช่างตู้เขาได้แต่งไว้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับแล้วก็สีที่เป็นเห็นเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับยกเว้นกำบังลมครับยังใช้ตัวเดิมอยู่แล้วก็ทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับถอดออกมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดเปลี่ยนแหวนใหม่แล้วก็ไปปัดเบาะใหม่เพราะเบาะขาดครับแล้วก็มีตะแกรงหน้าแล้วก็ซื้อกระจกมองข้างอีก2อันอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่อตัวนี้ไปได้ท่อตัวเดิมมาครับแต่ท่อตัวเดิมเนี่ยคือพี่ตู้กำลังทำอยู่ครับนี่คือเจ้าของครับเจ้าของรถกำลังล้างอยู่ผมขอให้พี่เขาล้างรถให้เพราะว่าจะรีวิวให้พี่น้องชมกันครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาชมภาพตอนที่ยังไม่ได้แต่งกันนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ4เดือนที่แล้วก่อนที่พี่ตู้เอารถมาจากบ้านเกิดจากความผูกพันที่แกขับรถไปโรงเรียนแล้วก็เป็นรถของครอบครัวด้วยครับจอดเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งานนี่ยังใช้เป็นขวดน้ำมันเติมเลยตอนนั้นยังไม่เชื่อว่าเครื่องจะติดครับยังหัวเราะกันอยู่เลยตอนนั้นนี่พี่เขาก็เลยเอามาแต่งถ้าไม่ทำขึ้นมามันก็กลายเป็นของเก่าที่นี่คือยังเป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าพี่เขาผ่าเครื่องมานี่คือสภาพเก่าๆตอนนี้แปลงโฉมใหม่ครับชมครับโฉมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับโจบาดูชาแนลด้วยครับขอบคุณที่อดทนดูครับผมสวัสดีครับยังไม่จบนะครับคอยดูตอนต่อไป